ในวันนั้นไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตจะจบลงตรงไหนสถานการณ์ของการระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยร้อนระอุมากพอสมควรถือว่าสาหัสสากรรจ์มากครับอะไรที่จะน่ากลัวแล้วก็เท่ากับโควิดไม่มีทำยังไงก็ได้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็สุดความสามารถเรารู้แค่ว่ามันคือบททดสอบที่เราทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้จังหวัดติดชายแดนจะมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามากรถคันนี้นั้นมีหน้าที่ไปรับพี่น้องคนไทยกลับจากประเทศกัมพูชาครับผมทางด่านชายแดนทวารช่องจอมครับแล้วก็รับกลับมาพอได้เหยียบแผ่นดินไทยมันจะมีความสุขมากครับหน้าตาทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสครับคือให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุกจังหวัดไม่ใช่แค่จังหวัดสุรินทร์ครับทั่วประเทศครับทั้งจากเชียงใหม่ทั้งจากแพร่จากอุดรธานีแล้วก็ปทุมธานีอะไรแบบนี้ครับเก่า17คนแล้วตอนนี้ช่วงนั้นมีเคอร์ฟิวนะครับไปเยี่ยมจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านนะครับปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับเป็น100จุดตรวจนะครับมีการออกปฏิบัติงานเกือบทุกวันนะครับก็ไกลพอสมควรนะเกือบ200โลผมขับเองเนี่ยผมว่าประมาณ 2-3,000 กิโลผมว่าน่าจะถึงนะครับผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ป้องกันแก้ไขสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ครับในช่วงนั้นเนี่ยเรือนจำปิดค่ะแต่ภารกิจทางการแพทย์และสาธารณสุขในเรือนจำไม่ได้ปิดด้วยคือการเตรียมการเปิดเรือนจำไปทุกวันค่ะในสถานการณ์นั้นน่ะไม่ว่าทรัพยากรจากหน่วยงานไหนที่มาให้คนทำงานโควิดมันมีคุณค่ามากวันแรกที่เราได้ไปเห็นญาติถ้าเขามาถึงเขาไม่มีแมสเรือนจำก็ได้จัดเตรียมแมสไว้ให้กับญาติความรู้สึกนะคะน้ำตาจะไหลค่ะเราสัมผัสจากใบหน้าของญาติแล้วเนี่ยเขารู้สึกประทับใจแล้วก็ไม่กลัวณวันนั้นเศรษฐกิจมันแย่มากแต่ท่านกลับมีมุมที่สวนว่านำรถโตโยต้าไปใช้เพื่อส่วนรวมและสนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จได้อย่างลุล่วงค่ะโตโยต้าก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแก้ไขปัญหานี้นะครับซึ่งทางจังหวัดเองก็ส่งความปรารถนาดีไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรเรียบร้อยครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั่วไทยที่ร่วมแรงร่วมใจในภารกิจแห่งชาติและร่วมเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตไปกับเรา